ด่วนจีนอ้างฟีฟ่าช่วยไทยโวยแหลกเอาเปรียบโกงทุกด้าน AFC เปลี่ยนกฎเฉยหน้าไม่อายละทิ้งความเป็นธรรมล่าสุดคอบอลจีนคู่เตรียมเสียฐานแฟนบอลกว่า 1,400 ล้านคนในขณะที่สื่อเกาหลีใต้แฉยับจีนขอร้องแบ่งแต้มนัดสุดท้ายเฮ้ยล็อกผลการแข่งขันจุ้งมือเข้ารอบแบบนี้ก็ได้เหรอในขณะที่นักเตะทีมชาติจีนออกมาโวยโค้ชใช้ระบบยากแท็กติกระดับนั้นมันสูงเกินกว่าพวกผมจะเล่นได้ในขณะที่ทีมชาติไทยไม่สนใจเดินหน้าเต็มที่จ้างโค้ชระดับโลกเสริมช้างศึกชุดใหญ่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับโอ้โหเช้านี้นี่มีข่าวสารมากมายมาให้ทุกท่านได้ติดตามเลยนะครับต้องบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นวันนี้คัดมาแล้วนะครับอ่ะแต่อย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแตงโมลงปิยพงษ์ยิงด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของทีมชาติจีนนี่มันโอ้โหไปไกลมากนะทุกคนฮะคือล่าสุดเนี่ยจีนอ้างเลยนะโวยแหลกเลยบอกว่าไทยเอาเปรียบไทยโกงทุกด้านเหมือนฟาดงวงฟาดงาล่ะครับบอกไปเปลี่ยนกฎหน้าไม่อายโทษ AFCโอ้โหเอาเป็นว่าดูไม่ดีสักคนนะครับในสายตาแฟนบอลจีนแล้วก็คอบอลชาวจีนเขานะครับคือล่าสุดเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าการที่จะเจอเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะมันเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทีมชาติจีนก็ต้องบอกว่ามีมาตรฐานที่สู้เกาหลีใต้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายราวไงที่พวกเขาบอกว่าโอ้โหถ้ามันดีกว่านี้เขาอาจจะสู้ได้ก็ได้นะแต่ทำไมไม่ลองดูล่ะครับว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้คุณก็ต้องสู้นะครับโดย AFC เนี่ยเขาบอกว่าได้เปลี่ยนกฎนะแล้วก็เปลี่ยนแบบงงๆกลายเป็นการโกงฟุตบอลหรือเปล่าไม่อยากให้จีนเนี่ยไปฟุตบอลโลกหรือเปล่าเพราะในทวีปยุโรปตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาใช้กันวัด head to head ซึ่งเป็นกฎที่เคยใช้กันมานะครับแต่ AFC ก็มาเปลี่ยนแปลงนะครับใช้วัดประตูได้เสียนะครับแทนที่ทีมชาติจีนจะสบายๆนะฮะไม่ต้องมาวัดประตูได้เสียแต่จะเล่าให้อย่างนี้นะครับทุกคนนะมันคุยกันมาก่อนแล้วถ้าหากว่าเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่นัดแรกนี่มันมาเปลี่ยนอะไรนัดสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ผมว่ามันฟังไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วเรื่องของไทม์ไลน์ในการแข่งขันบอกว่าอ้าวเตะก่อนชั่วโมงครึ่งจะทำให้ไทยวางแผนการเล่นได้เวลาจีนจบไปจะแพ้หรืออะไรก็ไปทำลูกได้เสียเอาสิอ้าวคำถามก็คือแล้วทำไมไม่เตะให้ชนะเกาหลีใต้อะครับคือถ้าเตะชนะเกาหลีใต้มันก็จบไงแต่ไม่จำเป็นต้องมากลัวผมก็เลยมองว่านี่มันเป็นเหตุผลที่เหมือนทฤษฎีสมคบคิดนะครับคิดกันเองนะครับเพราะว่าไอ้กฎตรงนี้มันออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าหากจะเปลี่ยนต้องแจ้งก่อน3เดือนหรือว่าใดๆก็แล้วแต่มันมีเวลาให้แจ้งนี่ไม่แจ้งอะนะฮะเพราะฉะนั้นแบบนี้อ้างไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าแฟนบอลตอนนี้บอกว่าดูเหมือนทีมชาติไทยเอาเปรียบเขาทุกทิศทุกทางนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่แน่นอนนะครับมันออกมาสุดท้ายมันมีการตกลงมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมาคุยนะบอกถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เลื่อนให้ถ้าไม่ช่วยจีนบ้างแล้วก็ไปเข้าข้างไทยช่วยไทยอย่างเดียวเนี่ยแฟนบอลจีนมีเยอะนะอาจจะไม่ดูบอลเลยนะอันนั้นก็เป็นแล้วแต่นะฮะสิทธิ์ของคุณนะฮะจะดูหรือไม่ดูกันแล้วแต่นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมาอ้างอีกว่ากรรมการเนี่ยไปจัดกรรมการซาอุมาให้ทั้งที่ไม่ถูกกันกับทีมจีนโอ้โหเอาทุกทางบอกได้เลยว่าถ้าใครได้ลองไปดูบทความที่แฟนบอลจีนเขาอ้างกันในโซเชียลจีนเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าเอากรรมการที่เคยทำหน้าที่และทำให้พวกเขาแพ้มาเนี่ยนะครับมาเป่าให้อีกทีเหมือนกับว่าไม่ถูกใจอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่จีนฮะไทยก็เจอทุกทีมก็เจอหมดแล้วครับว่ากรรมการที่เราไม่ชอบเนี่ยนะครับบางทีมันก็มาเข้าล็อกเข้าใจได้นะฮะแต่สุดท้ายมันเลือกไม่ได้นี่ครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้น The show must go on นะครับสุดท้ายแล้วต้องบอกนะครับว่าการที่จะเข้ารอบฟุตบอลโลกได้มันไม่สามารถที่จะไปพึ่งใครได้หรอกครับมันก็ต้องพึ่งตัวเองสำหรับทีมชาติจีนแล้วก็ทีมชาติไทยมันก็ต้องไปวัดกันในวันนั้นนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันไอ้เรื่องราวนี้ออกมามันก็มีสื่อของต่างประเทศอย่างเกาหลีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักสื่อรองโซเชียลโอเซ่นโคเรียนนิวส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันลงกันหมดนะครับก็บอกว่าออกมารายงานตอนนี้นะครับในประเด็นที่จีนกำลังมีกระแสเรียกร้องให้ทีมชาติเกาหลีใต้ยอมรับผลเสมอกับทีมชาติจีนอันนี้ผมไปเห็นแล้วผมก็ยังขำๆนะมันขอกันอย่างนี้ได้เหรอวะมันไม่ได้นะตอนนี้เขาแฉกันยับเลยนะบอกว่าแฟนบอลจีนเนี่ยกำลังมีแบบโอ้โห กระแสเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคุณเข้ารอบไปแล้วเอาเสมอกับพวกเรามันได้เหรอวะมันไม่ได้นะครับคือจากผลการแข่งขันที่มันไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยของจีนเนี่ยนะครับโดยทีมชาติจีนเสมอกับไทยไปตอนนี้ก็กำลังจะลงเล่นนัดสุดท้ายที่โซลเวิลด์คัพสเตเดียมแฟนบอลจีนครับก็พยายามกดดันทุกรูปแบบนะครับไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลแล้ววะนะฮะคือพอทำแบบนี้แล้วถ้าหากว่าเขาเสมอเนี่ยไทยตกรอบใช่ไหมก็เลยบอกว่าเอายังไงเราก็ต้องสู้ตายกับเกาหลีใต้ที่ผ่านมานะฮะเราก็สู้กันมาหลายนัดแล้วนะฮะรอบ3เราสำเร็จแน่หรือเรามาเล่นเสมอกันไหมล่ะเราจะได้เข้ารอบด้วยกันทั้งคู่เกาหลีก็เข้าอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวนะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกลายเป็นการที่ต้องมาเอาชีวิตรอดแฟนบอลอีกคนบอกนะฮะเนื่องจากทีมฟุตบอลชาติจีนถูกตัดสินไปแล้วนะครับถ้าเกาหลีใต้ปล่อยจีนเข้าไปแล้วก็จีนสามารถเข้ารอบต่อไปได้แน่นอนโอ้โหตายแล้วนะฮะส่วนแฟนบอลอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฟีฟ่ามีการบริหารที่แปลกนะครับที่ไม่ให้ทั้ง2เกมเนี่ยเริ่มพร้อมกันไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นั่นเองนะครับอ่ะแต่ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่าเหตุผลมันคืออะไรนะครับโอ้ตายนี่เดือดร้อนนะพูดแบบนี้นะครับสุดท้ายครับนี่ก็ต้องบอกนะฮะว่านักเตะจีนก็มามีข่าวคราวอีกเช่นเดียวกันนะไอ้ตรงนี้นี่โหดนะครับก็ไปเห็นมาจากกูรูเพจกูรูจีนนะครับก็คือเล่าเรื่องบอลจีนเนี่ยนะครับพี่เขามีความช่ำชองเกี่ยวกับฟุตบอลจีนเขาบอกว่านักเตะของทีมชาติจีนเนี่ยหวังซังหยวนเนี่ยนะครับเขาพูดว่าอย่างนี้เราเข้าใจว่าโค้ชบรังโก้ต้องการอะไรในแผนการเล่นปัญหาคือแทคติกระดับนั้นเนี่ยมันสูงเกินกว่าศักยภาพของนักเตะจีนมันจะเล่นได้ในปัจจุบันแต่เราก็จะพยายามนะกองกลางตัวรับทีมชาติจีนกล่าวเผยกับสื่อใกล้ชิดของตัวเองนะฮะในเกมที่จะเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งนั่นหมายความว่าเขากำลังจะบอกว่าโค้ชให้เล่นยากเล่นในระบบที่แบบมันฉันเล่นไม่ได้อะคุณมาจัดอะไรคุณจะทำให้ทีมชาติจีนเป็นทีมชาติบราซิลมันคงเป็นไปไม่ได้อะก็เราไม่ใช่บราซิลทำไมไม่ให้เราเล่นเหมือนจีนแล้วก็ค่อยๆต่อกรในแบบฉบับของจีนแต่ทำให้เราเป็นบราซิลภายในชั่วข้ามคืนพวกเราเป็นให้ไม่ได้แต่เราก็จะพยายามนะฮะคือนอกเหนือจะไม่เป็นบราซิลแล้วจะเป็นคนใต้แล้วเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยโอ้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนฮะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับมันถาโถมไปที่ทางจีนเขาเอาง่ายๆครับเขาก็กดดันจากที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยเขากดดันนะว่าเขาจะตกรอบไปแหละนะในการเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้แต่อะว่ากันไปเพราะว่าทีมชาติไทยไม่สนอะไรอยู่แล้วนะครับล่าสุดเปิดตัวโค้ชระดับโลกนะครับเข้าแคมป์ทีมชาติครั้งแรกนี่คือโค้ชฟิตเนสชาวญี่ปุ่นที่ผ่านการทำงานบนเวทีฟุตบอลโลกมาแล้วเปิดตัวเป็นหนึ่งในทีมงานช้างศึกนะครับมาซายะซากิฮานะฟิตเนสโค้ชชาวญี่ปุ่นวัย49ปีเปิดตัวร่วมงานกับทีมชาติไทยของมาซาทาดะอิชิอิอย่างเป็นทางการก่อนเกมนัดสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะเริ่มต้นขึ้นนี่เป็นโค้ชฟิตเนสชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับของอิชิอิทำงานมาด้วยกันเนี่ยนะครับก็เพื่อช่วยช้างศึกในการอุ่นเครื่องนะครับในการลงสนามระดับทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เดินทางมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับซากิฮานะเนี่ยผ่านการทำงานมาแล้วนะครับทั้งฮิมาบารินะครับคาชิมะอัตเลอร์วิสเซลโกบีเอลเอกาแล็กซี่โอ้โหเหรอหังโจกรินทาวทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเยอรมันทีมชาติอเมริกาโอ้สู่หกเว้ยถ้าเก่งขนาดนี้นะครับอ่ะยังไงก็เดี๋ยวมารอดูผลงานทีมงานสตาฟชุดใหม่แล้วกันนะครับว่าที่เข้ามาช่วยเสริมเติมแต่งเนี่ยจะเป็นขนาดไหนจะดีขนาดไหนนั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ